ชายเนี่ยนั่งกินข้าวกับเพื่อนอยู่ดีๆที่บ้านนะคะกลายเป็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาในบ้านแล้วก็บุกทำร้ายร่างกายนะคะอาการสาหัสเลยแล้วคดีก็ไม่คืบหน้าด้วยค่ะคุณพ่อพาลูกชายวัย20ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครมาขอความเป็นธรรมค่ะสงสารลูกที่ต้องมาบาดเจ็บปางตายถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นลูกหลานตำรวจในพื้นที่ไม่รู้จักกันมาก่อนบุกมาทำร้ายถึงในบ้านตัวเองที่สำคัญแจ้งความไปนานกว่า1เดือนก็ไม่มีความคืบหน้าคุณพ่อเล่าว่าเหตุเกิดช่วง 5:20 นาทีของวันที่17มิถุนายนลูกชายนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนรวม5คนอยู่ที่เพิงพักหลังบ้านอยู่ๆค่ะกลุ่มวัยรุ่นเป็น10คนเลยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาจากนั้นวัยรุ่น5คนถือมีดดาบบุกเข้ามาไล่ฟันลูกชายกับเพื่อนทั้งที่ไม่รู้จักกันก่อนนะคะลูกชายถูกฟันได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลทั่วตัวที่หน้าคางที่หน้าผากที่หน้าผากที่ปากที่คางแล้วก็ที่แผ่นหลังค่ะแต่หนักที่สุดก็คือถูกฟันหัวเป็นแผลยาว6เซนติเมตรกะโหลกร้าวเลยนะคะจมูกด้านซ้ายถูกฟันเป็นแผลยาว5เซนติเมตรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหมอเย็บบาดแผลทั่วตัวเลยนะ48เข็มโหดจังรวมถึงต้องส่งตัวไปศัลยกรรมจมูกอีกที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดค่ะใช้เวลาพักรักษาตัวนานราว1เดือนค่ะทีนี้คดีนี้เนี่ยคนก็พูดถึงนะลูกหลานตำรวจอีกแล้วหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สภ.วานรนิวาสนะครับผ่านไม่1เดือนคดีไม่มีความคืบหน้าตำรวจแจ้งว่าเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ8คนทั้งหมดไม่ได้ซัดทอดใครเหลืออีก4คนรู้มาว่าคุณผู้ชมครับเป็นลูกหลานตำรวจแล้วก็มีตำรวจโทรศัพท์มาเจรจาบอกเอาไปเถอะแสนหนึ่งจบๆเรื่องกันไปและที่สำคัญตำรวจบอกว่าวงจรปิดภาพไม่ชัดส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอ่ะลองฟังเสียงเขาดูครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกหลานตำรวจนะครับก็ทำให้คดีไม่ค่อยคืบหน้านะครับมันเข้ามาทำร้ายลูกผมนะครับบุกรุกยามวิกาลนะครับแล้วก็พยายามฆ่าลูกผมโทรมาคุยนะครับก็อยากให้ผมกลับไปคุยกันว่าเรื่องค่าเสียหายว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ยอมอยากให้ดำเนินคดีเพราะว่ามันเป็นคดีที่ร้ายแรงปู่ของลูกผมเขาร้องไห้ตลอดนอนไม่ได้เพราะว่าลูกคนหลานเขาโดนทำร้ายนะครับคุณผู้ชมดูภาพเมื่อสักครู่วงจรปิดไม่ชัดตำรวจว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูเราว่าชัดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกตอนนั้นนั่งอยู่ริมสุดถูกฟันเข้าที่เอวจนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ว่าโชคร้ายสะดุดล้มครับทำให้ถูกลุมฟันไปทั้งตัวหลังก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นตะโกนถามหาชื่อผู้ชายคนหนึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นตั้งใจจะมาทำร้ายคู่อริที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่พบตัวแล้วมาเห็นกลุ่มของตนเองเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ก็เลยปรีเข้ามาทำร้ายเพื่อเป็นการประกาศศักดารวมถึงหลังก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นโพสต์ภาพอาวุธลงโซเชียลมีเดียอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยครับที่แรกเข้ามา2คนผมถามว่ามาอะไรครับมันไม่ตอบแล้วทีนี้มันก็วิ่งมาฟันพวกผมเลยแล้วผมก็ล้มลงแล้วมันอีก3คนที่เหลือมันก็เข้ามาฟันมันถามหาคนซื่อเต๋อครับเป็นคนในหมู่บ้านแต่คนละคุ้มครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา8คนนะคะเป็นเยาวชนไปซะ7คนแล้วอะส่วนคนที่เป็นมือฟันเนี่ยอายุ19ปีนะคะตอนนี้หนีไปกบดานที่นครราชสีมาซึ่งผู้ปกครองจะพามามอบตัวพรุ่งนี้ที่สภ.วานรนิวาสที่ผ่านมาการสอบสวนต้องมีสหวิชาชีพร่วมด้วยก็เลยอาจจะทำให้มีความล่าช้าแต่ยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีใครเป็นลูกหลานของตำรวจนะตรงนี้ก่อนจะได้ชัดเจนและจะดำเนินคดีกับ8คนนี้อย่างถึงที่สุดนะคะซึ่งเบื้องต้นจากพฤติการเนี่ยตั้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเลยนะคะส่วนสาเหตุมาจากวัยรุ่น2หมู่บ้านโพสต์ท้าทายกันในโซเชียลผู้ก่อเหตุก็เลยบุกไปทำร้ายอีกฝ่ายแต่กลายเป็นว่าทำร้ายผิดตัวค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News